วันที่13 ตุลาคม 2559สำนักงานบรรทัดทุกและประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยพร้อมประชาชนและเยาวชนร่วมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลประจำปี2559เพิ่มพื้นที่ป่าและรักษาระบบนิเวศเพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีพลโทนายแพทย์อำนาจบารีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยเป็นประธานณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติบางปูจังหวัดสมุทรปราการพลโทนายแพทย์อำนาจบารีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรงเพราะป่าชายเลนจะเป็นกำแพงช่วยลดความรุนแรงของคลื่นชะลอความเร็วลมก่อนถึงชายฝั่งลดผลกระทบจากคลื่นพายุซัดชายฝั่งในฤดูมรสุมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องในวันลดภัยพิบัติสากล IDDR หรือว่า International Day for Disaster Risk Reduction และประจวบกับวันอาเซียน Day for Disaster Management นะประโยชน์หลายอย่างที่การปลูกป่าชายเลนนะฮะตั้งแต่ว่า 1. ทำให้เป็นเขื่อนหรือกั้นธรรมชาติเวลามีพายุไต้ฝุ่นหรือไอ้คลื่นชายฝั่งเนี่ยพวกนี้ช่วยลดความเสียหรือกัดเซาะชายฝั่งได้แล้วก็คลื่นไม่สามารถที่จะเข้าไปพัดเอาหมู่บ้านหรือถนนตามป่าชายเลนหรือตามข้างๆป่าได้อันนี้เป็นหนึ่งอันที่สองพวกนี้จะเป็นเพิ่มพื้นที่ห่วงโซ่ของอาหารอันนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งเวลามีป่าชายเลนปั๊บเนี่ยจะมีพวกปูปลาหอยปูปลามันจะเจริญงอกงามอาศัยอยู่ตามชายฝั่งหรือตามรากของพวกกงกลางแสมอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นอันที่สองอันที่สามก็คือที่เราทำเนี่ยเป็นการเสริมอาชีพด้วยนะฮะแล้วชาวชนที่อยู่ชายฝั่งก็มีอาชีพทำมาการประมงอะไรมากขึ้นนี่เป็นอันหนึ่งเสริมความแข็งแรงในกระบวนท่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการลดภัยพิบัติทั้งคนมีอาหารมีห่วงโซ่มีอาชีพนอกจากทำฟงทำฟืนได้อีกแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อีกเยอะสำหรับป่าชายเลนอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราอยากเกิดขึ้นกิจกรรมปลูกป่าชายเลนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของสภากาชาดไทยอาสาสมัครอาสายุวกาชาดกลุ่มผู้สูงอายุคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนจากอเมริกันเรดคอร์สและสวีเดนเรดคอร์สในนามของอาสายุวกาชาดนะครับก็ขอร่วมเป็นตัวแทนเยาวชนมาทำกิจกรรมดีๆแล้วก็อยากส่งต่อกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับให้กับเยาวชนทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับทำอะไรก็ได้ครับสิ่งดีๆเพื่อกับประเทศชาติของเราหรือว่าเพื่อกับโลกของเราครับผมให้มิดแกนหน่อยมิดแกนธุรกิจปูนประดิษฐ์ถ่ายภาพประดิษฐ์พมรข่าว